อมรินทร์ทีวีจบแล้วเรื่องราวและวันดีๆที่มีเธอแยกทางห่างเธอไม่เจอกันเลยก็จะดีเมื่อคนที่รักกลับพังความไว้ใจเมื่อคนที่รักกลับมาทำร้ายใจเมื่อเพื่อนที่รักกลับกลายเป็นเพื่อนร้ายไม่มีถ้าอย่างนั้นคุณก็โกรธอาด้วยเพราะอาเนี่ยเป็นคนบอกให้พ่อเธอทำเองแหละฉันอยากคุยกับแกแบบเพื่อนอีกครั้งฉันอยากให้แกดูแลนิวะผมต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับแต่คนที่ผมอยากจะแต่งงานด้วยคือผู้หญิงคนนี้ครับคุณแน่ใจใช่ไหมว่าต้องการทำแบบนี้วันนี้ผมกับลูกก็จะมาเคลียร์กับท่านว่าผมจะให้เงินสนับสนุนท่านเพื่อยุติเรื่องนี้สนับสนุนโดย Ensure Go ที่มี HMB อยากทำอะไรก็ได้ทำแค่ใส่ใจตัวเองปลูกพลังยิ้มสู้ก้าวข้ามทุกขีดจำกัดคอลเกตเข้าเกลียบ PR Big Bag ใหญ่คับซองยาแก้ LLP น้ำดำตราเสือดาว Mazda CX-8 ใหม่ให้ทุกช่วงเวลามีคุณค่าร่วมกันมายืนทำอะไรตรงนี้ขี้เบื่อนะเราเนี่ยอะไรของคุณน่ะพอดีผมเพิ่งอาบน้ำมานะก็เลยไม่อยากจะโดนอะไรที่มันสกปรกว่าไงนะแค่เมื่อคืนที่ผมต้องทนมีอะไรกับคุณเนี่ยมันก็ขยะขยแยงพอแล้วนะอ๋อโอเคฉันรู้ละแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะทำให้ฉันเริ่มมีอารมณ์ขึ้นมาใหม่อีกรอบนี่คุณบ้านของคุณเนี่ยทำไมคิดว่าถ้าฉันยอมมีอะไรกับคุณเมื่อคืนจะทำให้คุณกล้าอวดดีกับฉันยังไงก็ได้เหรอตอนแรกผมคิดว่าคุณจะฉลาดกว่านี้นะแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าคุณมันโง่กว่าที่ผมคิดไปเยอะเลยผมว่าคุณควรรับโทรศัพท์พ่อคุณหน่อยนะถือว่าพ่อคุณจะมีเรื่องดีๆมาบอกว่าไงคะพ่อแกยังมีหน้ามาถามอีกเหรอเมื่อวานที่มีเรื่องแทนที่แกจะไปเอาเรื่องไอ้ตะวันที่หักหน้าฉันหักหน้าแกแบบนั้นน่ะก็กลับไปทำตัวสำส่อนกอดจูบกับผู้ชายอย่างนั้นน่ะแกจะให้ฉันแก้ข่าวไว้ยังไงฮะนี่พ่อให้คนสะกดรอยตามคอยเหรอคะแกยังไม่เห็นข่าวตัวเองใช่ไหมฮะมีคนถ่ายคลิปแกกอดจูบกับไอ้บ้านนั่นน่ะในผับอ่ะแล้วตอนนี้เขาส่งไปทั่วไปหมดแล้วอ่ะแกยังไม่เห็นน่ะสิฮะแล้วไงอะคะพ่อแต่ไอ้บ้าที่พ่อบอกเนี่ยพ่อก็รู้จักเขานะคะ
คุณเวหาผู้บริหารชานนท์เอ็นเตอร์ไพรส์ไงคะแกรู้แค่นั้นใช่ไหมฮะแกรู้ไหมมันเคยติดคุกติดคุกเหรอถ่ายได้ใช่ไหมเรียบร้อยครับคุณเวถ้าอย่างนั้นทำตามที่ผมบอกด้วยกันแล้วกันคุณเวจะให้ผมลงเพจบอกว่าคุณเวเคยติดคุกมาก่อนจริงๆนะครับใช่สำหรับผู้หญิงหัวสูงอย่างเธอผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าเธอได้รู้ความจริงว่าคนที่นอนด้วยเมื่อคืนเป็นที่ขี้คุกอย่างผมเธอจะรู้สึกยังไงไม่ต้องห่วงนะคะพ่อเดี๋ยวเรื่องนี้พลอยจัดการเองค่ะพ่อคุณคงโทรมาบอกเรื่องข่าวที่คุณจูบกับไอ้ขี้คุกอย่างผมใช่ไหมนี่คุณเป็นใครกันแน่เนี่ยนี่คุณจำผมไม่ได้จริงเหรอผมคือไอ้เด็กเสิร์ฟร้านกาแฟที่คุณบอกว่าผมขโมยเป๋าตังค์คุณไงนี่ไงคะกระเป๋าตังค์ของฉันรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณทำวันนั้นเนี่ยมันได้ทำลายความฝันของผู้ชายคนหนึ่งของลูกคนหนึ่งที่ต้องการจะเป็นตำรวจเพื่อให้แม่ภูมิใจแต่คุณทำลายมันจนไม่เหลือชิ้นดีเลยนี่ไอตอนแรกที่ผมเข้าหาคุณเนี่ยผมก็ยังกลัวอยู่เลยนะว่าคุณจะจำผมได้หรือเปล่าแต่โชคดีนะที่คุณเป็นผู้หญิงที่ไม่มองคนที่ต่ำกว่าผมก็เลยแก้แค้นคุณง่ายขึ้นไงทำไมฮะทำไมนี่ขี้ไปเลยฮะทีนี้จำผมได้หรือยังฮะมายุ่งอะไรอ่ะนี่แกไม่รู้ใช่ไหมว่าพวกฉันเป็นใครมาเนี่ยไป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 เป็นแฟนในนิทานไม่ใช่เหรอใช่แต่ผู้ชายอย่างผมคงไม่เหมาะกับผู้หญิงแสนดีแบบนั้นหรอกไอ้ผู้ชายเร็วๆอย่างผมเนี่ยมันเหมาะกับผู้หญิงชั่วๆอย่างคุณเนี่ยทำไมคิดว่าผมจะชอบผู้หญิงที่อวดดีหยิ่งยโสชอบดูถูกคนอื่นอย่างนั้นเหรอไม่ใช่เลยผมก็แค่อยากจะเห็นว่าไอ้ผู้หญิงที่มันหัวสูงอย่างคุณเนี่ยถ้าได้นอนกับผู้ชายขี้คุกอย่างผมมันจะเป็นยังไงนี่ขี้ไปเลยนี่หยุดได้แล้วนะพอได้แล้วทีนี้คุณรู้หรือยังว่าคุณกับผมเนี่ยใครมันน่าเวทนากว่ากันมาเยี่ยมคุณพ่อเหรอคะคุณพ่อเป็นยังไงบ้างแล้วคะคุณธีราย้ายออกไปแล้วนี่คะย้ายค่ะย้ายไปไหนคะแล้วทำไมต้องย้ายคะฉันเป็นคนย้ายอาธีราออกไปเองแหละนี่ตะวันฉันบอกหมอใหญ่เอาไว้นะว่าถ้าอาการอาธีราดีขึ้นเมื่อไหร่ให้ย้ายไปห้องพิเศษทันทีเลยแล้วค่าห้องมันนี่แกไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเลยนะฉันบอกแกแล้วไงฉันจะทำทุกอย่างเพื่อให้คุณอาปลอดภัยให้ได้ขอบใจแกมากนะตะวันถ้าเกิดว่าพ่อฉันหายดีแล้วฉันจะรีบหาเงินมาใช้คืนแกนะไม่ต้องใช้คืนเลยนี้ฉันต้องการแค่อย่างเดียวฉันอยากเห็นแกกลับมายิ้มได้อีกครั้งหนึ่งแค่นั้นก็พอแล้วแล้วแกไปคุยกับท่านดำรงมาเป็นไงบ้าง
ตอนแรกท่านก็เหมือนจะเอาเรื่องฉันนะแต่พอเห็นข่าวว่าคุณพลอยลูกสาวตัวเองก็มีผู้ชายอีกคนหนึ่งเหมือนกันท่านก็เลยพูดไม่ออกอ่ะคุณพลอยมีผู้ชายคนอื่นด้วยเหรอจะอยากรู้ไหมล่ะว่าใครคุณตะวันกังวลว่าคุณท่านทั้งสองเนี่ยจะไม่ให้คบกันนิทานหรอครับผมว่าสิ่งที่ผมทำในวันนี้พ่อกับแม่ก็น่าจะรู้แล้วล่ะครับว่าผมจะรักคนที่ผมจะรักไม่ว่าเขาจะห้ามยังไงก็ตามมันก็ห้ามความรู้สึกผมไว้ไม่ได้หรอกครับคุณท่านอาจจะยังคิดว่านิทานยังคบกับเวหาอยู่หรือเปล่าครับเขาเลิกกันแล้วครับถึงเขาเลิกกันก็จริงแล้วท่านนิทานยังรักเวหาอยู่หรือครับจะโอเคหรือเปล่านี้คือฉันไม่น่าเอาเรื่องเวมาบอกแกเลยอ่ะนี่แกคิดว่าฉันยังรู้สึกอะไรกับเวอีกเหรอแล้วแกไม่ได้รู้สึกอะไรกับมันแล้วจริงๆเหรอแล้วแกจะให้ฉันรักคนที่ทำให้พ่อฉันเป็นแบบนี้เหรอตอนนี้สิ่งที่ฉันคิดได้อย่างเดียวก็คือเวจะต้องมาชดใช้ในสิ่งที่ทำกับพ่อเอาไว้โอเคได้เลยขิมแต่ว่าแบบมันอยู่ที่รถอ่ะงั้นรอแป๊บนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าได้แบบแล้วเดี๋ยวโทรกลับโอเคโอเคได้จ้ะบ๊ายบายจ้ะเวทำไมแกถึงมารับสายเครื่องนี้แกไม่ต้องถามอะไรทั้งนั้นนะตอนนี้นี่ถูกลักพาตัวแกว่าไงนะฉันอยากให้แกโทรแจ้งตำรวจช่วยสกัดจับรถหน่อยพวกแกเป็นใครอ่ะจับฉันมาทำไมฮะหุบปากถ้ายังไม่อยากตายอ่ะก็อยู่นิ่งๆเฮ้ยฉันจะทำอะไรกับแกดีล่ะโบกปูนถ่วงน้ำหรือว่าจับแกโยนลงมาจากตึกเหมือนพ่อแกดีพอดีฉันเห็นว่าทำก็วันแล้วก็อีเวหาก็ต่างพากันชอบแกทั้งนั้นก็อยากจะรู้ว่าถ้าพรุ่งนี้ตำรวจเจอชิ้นส่วนแกขึ้นมาอีพวกนั้นมันจะทำยังไงจะป้าไปเถอะปล่อยฉันไปเดี๋ยวนี้นะบอกให้ปล่อยไงพอดีตอนนี้ฉันไม่อยากฟังแล้วสิเงียบปล่อยฉันไปเดี๋ยวนี้นะบอยหุบปากบอยเงียบไป
ันออกไปออกไรผมบอกให้เราออกไปอยากมีเรื่องเหรอเฮ้ยOi! Oi! Oi! อยากตายเลยฮะชอบเสือกจังเลยเฮ้ยตัวตรงนี้ไอ้ลาจะลุกนี่นี่ได้ยินไหมนี่เรียบร้อยใช่ไหมสวัสดีครับแกอีเวหาคิดไปแล้วไม่มีผิดคนที่จะทำเรื่องชั่วๆโดยไม่สนใจกฎหมายเนี่ยคงมีแค่คนคนเดียวเท่านั้นแหละชั่วฉันก็แค่ให้คนไปเอาตัวนางนิทานมาเพราะฉันอยากรู้ว่านางนั่นมันมีอะไรดีพวกผู้ชายไร้สมองนองแกถึงชอบมันอยู่ได้ถ้างั้นคงต้องรอเกอร์แล้วแหละครับผมให้คนพาเธอไปอยู่ที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วคนของคุณก็เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็อยู่ในที่ปลอดภัยเหมือนกันใช่ไหมครับสารวัตรคุณพลอยลำเพชรครับรอสักครู่นะครับตอนนี้หมายจากทางตำรวจน่าจะกำลังเดินทางไปหาคุณเรียบร้อยแล้วแล้วไงอ่ะคิดว่าจะทำอะไรฉันได้หรอรอดูแล้วกันว่าพ่อฉันจะทำอะไรได้ป่ะคงได้ยินหมดแล้วนะครับคุณสารวัตรทั้งพยานและหลักฐานพร้อมขนาดนี้หวังว่าคุณตำรวจจะเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้จริงๆนะครับครับโอ้ยนี่แกจะหาเรื่องให้ฉันไม่หยุดไม่หย่อนเลยหรือไงฮะหนูก็แค่โทรมาบอกพ่อไว้ก่อนแต่ถ้าพ่อจัดการให้หนูไม่ได้หนูจัดการเองก็ได้นะคะยังแกเหรอฮะจะไปจัดการอะไรได้มีแต่ทำให้เรื่องมันยุ่งยากมากขึ้นไปอีกสิเอางี้ไปหลบอยู่ที่เมืองการก่อนแล้วพอเรื่องเงียบค่อยกลับมาทำไมอะคะปกติถ้าพ่อคุยกับตำรวจก็จัดการให้พลอยได้แล้วนี่ทำไมต้องให้หนูไปอยู่ที่เมืองการด้วยอ่ะมีอะไรหรือเปล่าคะทำตามที่บอกเถอะนะสวัสดีครับท่านไม่มีอะไรหรอกครับคือผมอยากจะเรียนปรึกษาท่านนะครับเรื่องประกาศเมืองเศรษฐกิจใหม่นะครับคือถ้าจะเลื่อนออกไปสักฮัลโหลท่านครับโถ่เอ้ยท่านครับท่านวินิจมายังเลขาท่านวินิจแจ้งว่าวันนี้ท่านวินิจติดประชุมทั้งวันเลยครับไอ้ถากูลมันคงเอาเงินซื้อพวกมันหมดแล้วครับสวัสดีครับใช่ครับว่าไงนะครับครับครับท่านครับตำรวจนำหมายจับไปหาคุณพลอยที่บ้านแล้วครับตอนนี้เรารู้แล้วครับว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวเรื่อง AT Property กลัวล่ะถึงได้ทำตัวเป็นหมารอบกัดแบบนี้แกมาอยู่บ้านฉันเถอะนะเมื่อคนที่รักและพังความไว้ใจเมื่อเพื่อนที่รักและ